กลุ่มชาติพันธุ์ไทยย้อยจัดอยู่ในกลุ่มภาษาไทยกระไดแต่เดิมตั้งถิ่นฐานในแถบเมืองห้อมเท้าหูเซหรือเมืองหอมเท้าเมืองหลวงปู่เล็งและเมืองตะโปนบริเวณตอนกลางของประเทศลาวต่อมาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยแต่ในนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดรและมณฑลอีสานพ.ศ. 2449กล่าวว่าพวกไทยโยยอยู่ที่เมืองอากาศอำนวยขึ้นเมืองสกลนครถามไม่ได้ความว่าถิ่นเดิมอยู่ที่ไหนไทยโยยในสกลนครไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยใดหากแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบหลักฐานระบุชัดว่ามีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนของราษฎรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยยในแขวงเมืองสกลนครโดยบางชุมชนได้รับโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นเมืองในรัชสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนางเกล้ารัชกาลที่3และรัชกาลที่4อาทิเมืองอากาศอำนวยเมืองสว่างแดนดินและเมืองวานรนิวาส